สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาทำกล้วยอบงาทำง่ายมากๆและยังมีประโยชน์ด้วยค่ะวัตถุดิบของเราก็จะมีกล้วยน้ำว้าค่ะวันนี้เราใช้เป็นกล้วยหามๆแบบนี้นะคะหรือใครจะใช้งอมกว่านี้ก็ได้ค่ะนำมาตัดหัวตัดท้ายแล้วปอกเปลือกออกค่ะแบบนี้นะคะใช้มีดผ่า4ชิ้นนะคะแบบนี้นะคะโอเคค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเตรียมงาขาวงาดำคั่วค่ะจากนั้นนำกล้วยที่เราผ่าไว้มาคลุกกับงาค่ะคลุกได้ตามชอบเลยนะคะแบบนี้ค่ะแล้วนำไปเรียงใส่ถาดที่รองด้วยกระดาษไขค่ะจากนั้นนำเข้าเตาอบอุณหภูมิอยู่ที่150องศานะคะประมาณ40นาทีค่ะอันนี้ก็ขึ้นอยู่ที่เตาแต่ละบ้านนะคะความร้อนไม่เหมือนกันค่ะอบเสร็จเรียบร้อยแล้วได้ประมาณนี้เลยค่ะน่ากินมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะสำหรับเมนูกล้วยอบงาทำง่ายแถมยังมีประโยชน์ด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ